แล้วถ้าเราไปสู่การเลือกตั้งแล้วมีระบอบที่มีพรรคการเมืองเข้ามามีนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศนำพาประเทศไปเราจะสร้างความแตกต่างจาก4ปีที่ผ่านมาได้หรือครับแล้วได้อย่างไรในเมื่อมันมีตัวล็อกทั้งแผนปฏิรูปทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติแบบนี้อยู่ครับผมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเรียกมันรวมกันว่ามรดกคสช.นะครับช่วงนี้มันเป็นมรดกบาปเป็นพินัยกรรมที่เราไม่พึงปรารถนาแต่ส่งมาให้เราอะนะครับทั้งชุดเนี่ยนะครับคือบรรดามรดกคสช.ดังนั้นคำถามที่คุณยิ่งชีพถามมาว่าเราจะทำอย่างไรถ้าติดล็อกพวกนี้เพราะฉะนั้นทำได้ทางเดียวคือต้องจัดการมรดกคสช.ทิ้งทั้งหมดนะครับวิธีการจัดการมรดกคสช.ทำอย่างไรนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับอันแรกเลยนะครับผมไล่เรียงเป็นข้อๆนะครับเริ่มต้นจากนะครับเอาบรรดาประกาศคำสั่งคสช.ทั้งหมดที่ออกมาตั้งแต่22พฤษภาคม57เนี่ยนะครับกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่และแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือบรรดาประกาศคำสั่งคสช.ที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับขัดต่อความยุติธรรมอย่างร้ายแรงกลุ่มนี้ต้องยกเลิกทันทีและบรรดาผู้เสียหายจากบรรดาประกาศคำสั่งคสช.เหล่านี้จะต้องได้รับการเยียวยาทดแทนนะครับกลุ่มที่2คือบรรดาประกาศคำสั่งคสช.ที่ออกมาแบบเป็นงานรูทีนชีวิตประจำวันนะครับการงานราชการแผ่นดินชีวิตประจำวันและมีบรรดาคนที่ได้ประโยชน์ไปโดยสุจริตนะครับพวกนี้อาจจะต้องให้อยู่ต่อแต่เปลี่ยนรูปมาให้เป็นรูปพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลำดับรองนะครับเปลี่ยนหน้าตาของมันหน่อยนะครับไม่ใช่ให้มันเป็นหน้าตาอัปลักษณ์แบบประกาศคสช.นะครับเปลี่ยนรูปหน่อยนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือผมคิดว่าจำเป็นต้องทำต่อไปนะครับก็คือบรรดาคดีความทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่22พฤษภาคม57นะครับบรรดาบุคคลที่ออกมาประท้วงวิพากษ์วิจารณ์นะครับชุมนุมนะครับทั้งหลายนะครับบรรดาคนที่ถูกเรียกรายงานตัวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่โดนคดีนะครับจากการแช่งหน้าคสช.ทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันชัดแจ้งที่สุดแล้วว่ามันเป็นคดีการเมืองคดีที่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะทั้งหมดนี้ต้องยุติการดำเนินคดีใครที่โดนดำเนินคดีแล้วต้องได้รับการนิรโทษกรรมทันทีนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องดำเนินคดีต่อนะครับอันที่3นะครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยเริ่มต้นจากการยกเลิกมาตรา2279ที่เป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญทิ้งมาตรา2279คือเป็นมาตราที่ทำให้รัฐธรรมนูญ60ไม่มีอยู่เลยพูดง่ายๆครับถ้าท่านลองเปรียบเทียบควรเขียนรัฐธรรมนูญเขียน1มาตรา1ถึง286มาเสร็จแล้วมาตรา289เนี่ยบอกว่าอะไรครับขอโทษทีนะครับมาตรา288มาตราข้างบนเนี่ยไม่ให้มีผลนี่คือมาตราสุดท้ายเนี่ยมันใหญ่มากกว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นมาตราที่บอกว่ามาตราที่มาก่อนหน้าไม่มีผลอะไรเลยครับเมื่อท่านเจอกับการใช้อำนาจคสช.ต้องยกเลิกทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆเนี่ยได้เขาได้โต้แย้งว่าประกาศคำสั่งคสช.นั้นมันขัดรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายนะครับและสุดท้ายนะครับต้องจัดการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับแก้รัฐธรรมนูญหนึ่งมาตราเท่านั้นนะครับเพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติว่าจะตัดสินใจทำรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ทั้งหมดนะครับคือชุดนะครับลำดับขั้นตอนมาตรการทั้งหมดที่ผมเรียกกันว่าชุดในการจัดการมรดกคสช.ประเทศไทยประชาธิปไตย80กว่าปีเราเสียเวลาร่างรัฐธรรมนูญเสียเวลาคิดแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมากกว่าเวลาใช้มันรัฐธรรมนูญเรามี20ฉบับแก้อีกนับไม่ถ้วนเรากำลังคุ้นคิดอยู่กับวิธีการให้รัฐธรรมนูญมันเป็นแบบใหม่แบบนี้ไม่ดีทหารมาฉีกทิ้งแล้วก็เอาใหม่หรือว่าของทหารไม่ดีฉีกทิ้งแล้วก็เอาใหม่มันจะสารวนอยู่กับเรื่องนี้นะครับผมเชิญชวนคิดแบบนี้ถ้าเราเห็นว่ามันต้องแก้มันก็แก้ได้ต่อให้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนซ้ำให้แบบยากสุดๆแบบขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็แก้ได้นะครับยุทธศาสตร์บอกว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่จริงครับเพราะว่าให้ไปดูให้ดีว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อแนะนำเขาใช้คำว่ารัฐพึงเสมอรัฐพึงทำอะไรรัฐต้องพึงทำอะไรไม่ใช่หน้าที่แก้ได้มั้ยแก้ได้อีกมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยคิดระบบผลิตร่วมกันว่าอะไรคือจุดโหวของมันอันนี้คือหัวใจของเรื่องก่อนเพราะฉะนั้นผมไม่ติดยึดว่ารัฐธรรมนูญเข้าแล้วต้องฉีกมันทิ้งเพราะว่าผมเป็นพลเรือนไม่ค่อยถนัดเรื่องฉีกรัฐธรรมนูญครับแฟนก็จะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคิดไปแบบนี้ก่อนนะครับว่าเอาล่ะอย่าพึ่งไปรังเกียจมันเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้เนี่ยมองอีกมุมหนึ่งนะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเสียงการประชามติถึง 15.5 ล้านเสียงเยอะเหมือนกันผมว่าเราลองใช้แต่ถ้าไม่ดีแก้แน่แล้วยืนยันว่าไม่มีอะไรแก้ไม่ได้เอาแบบนี้ก่อนนะครับอีกบริบทนึงคือนายกคนนอกนายกคนนอกคืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างว่าเกิดว่ามีการจัดตั้งรัฐในส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง500คนเนี่ย
ได้จำนวนสมมุติว่าพรรคฝั่ง A ไปรวบรวมคนมาได้เกินครึ่งคือได้ประมาณ260ตั้งรัฐบาลได้มั้ยครับถ้าเป็นปกติเกินจาก500เกินครึ่งหนึ่งตั้งได้แล้วใช่มั้ยครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งไม่ได้ครับจะต้องได้เสียงจากสว250มาใส่นี้ด้วยเพราะเขาไม่ได้เอาเสียงจากรัฐสภาสสสเป็นตัวตั้งเขาเอาเสียงสวมารวมครับเป้าคือ376คนขึ้นไปงั้นท่านจะเห็นว่ากลไกแบบนี้มันมีโอกาสเดดล็อกกลางอากาศเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยจับขั้วได้เรียบร้อยนะครับได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่นายกเลือกไม่ได้เพราะสวรับฟังคำสั่งจากคสช.เห็นไหมถ้าเดดล็อกแบบนี้ผมเชื่อว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยนะครับว่าผลทางการเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกไม่รับเด็ดขาดครับยืนยันนะครับแต่ว่าผมชวนคิดอีกครับในทางกลับกันครับถ้าทหารเขาไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการดูดหรือเขาจะสลัดตามาแบบไหนก็แล้วแต่ครับเขาใช้สิทธิ์ในความเป็นพลเรือนของเขาที่เขาจะเข้าสู่การเมืองได้ผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่ทหารจะอยู่ในการเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทหารก็ชนะการเลือกตั้งมาผมไม่ได้หมายถึงองค์กรนะครับผมหมายถึงท่านพลเอกต่างๆท่านพลโทต่างๆท่านมีสิทธิ์ที่ความเท่าเทียมกันผมว่าถ้าเราเปิดโอกาสว่าประชาชนไม่ระแวงทหารทหารไม่ระแวงประชาชนแบบนี้โอกาสเลือกตั้งมีสูงครับผมชวนคิดแบบนี้ก่อนในรอบแรกว่าสรุปแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญกฎกติกาต่างๆมันไม่จำเป็นต้องฉีกทิ้งครับพวกเราไม่ชำนาญหรอกครับเรื่องฉีกทิ้งครับไม่ใช่หน้าที่พลเรือนเลยนะจริงๆแล้วเราลองใช้มันดูกันแต่ถ้ามันไม่ดีไม่มีอะไรขวางได้ไม่ว่ากติกามันจะยากขนาดไหนครับคิดว่าแก้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณผมเห็นใช่ไหมครับคือไอ้การแก้รัฐธรรมนูญสูงเพื่อไปเปิดทางให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยไม่ใช่ฉีกรัฐธรรมนูญนะครับฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออนุญาตให้มีใช้สำหรับผู้กองทัพเวลาฉีกเท่านั้นนะครับคือเราใช้กระบวนการของเขาเข้าไปแก้แล้วก็ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันคล้ายๆกับเหมือนตอน34ไป40คือประเทศไทยรัฐธรรมนูญ20ฉบับแล้วมันเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยวิธีแบบอนาระยะชนเปลี่ยนกันเนี่ย17ครั้ง3ครั้งเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญแบบอนาระยะครั้งสุดท้ายก็คือ34ไป40แล้วทำไมประชาชนจะขอแก้เพื่อจะไปทำรัฐธรรมนูญใหม่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเข้าไปแล้วไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไปทำรัฐธรรมนูญใหม่มันจะทำไม่ได้นะครับก็ในเมื่อกองทัพยังบอกเอารถถังมาฉีกๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งต้องแก้ได้ประชาชนต้องส่งเสียงสนับสนุนให้แก้ได้นี่ความเป็นผลเบื้องต้นนะที่ผมคิดว่าถ้าจะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาคือผมเห็นด้วยนะฮะว่าวันหนึ่งมันรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันก็กำลังใช้บังคับอยู่แหละแม้เราจะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีรัฐธรรมนูญเลยเพราะมาตรา44ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอีกมันก็ใช้งานของมันไปแล้วทุกวันนี้การใช้งานของมันก็เริ่มทดสอบให้เห็นไปเรื่อยๆแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยทั้งหมดเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดในการเป็นการปกครองประเทศมันจำเป็นต้องมีฉันทานุมัติฉันทานมติเห็นพ้องต้องการของคนในชาติเกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญ60ผ่านประชามติก็จริงแต่ประชามติเนี่ยมันเป็นประชามติสิ่งที่ถูกเรียกว่าประชามติอ่ะมันไม่ใช่ประชามติจริงคนที่ไม่รับเขาไม่ได้รณรงค์ไม่มีการรณรงค์เลยคนที่รณรงค์เรื่องไม่รับเขาก็จะถูกอะไรครับดำเนินจับกุมคุมขังและไม่ยังถูกดำเนินคดีอีกหลายคนนะครับการร่างก็ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างนี้มันไม่ใช่เรียกว่าประชามติในมาตรฐานสากลนะครับเพราะรัฐธรรมนูญที่มันเป็นคอนเซนแซสหรือฉันทามติฉบับสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะยังคงจำกันได้คือรัฐธรรมนูญ40นี่แหละคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หลังจากการทำรัฐประหารคราวที่แล้วเนี่ยนะครับพอได้เลือกตั้งเข้าไปปี50ผมเป็นคนที่เป็นกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญผมว่าน่าจะมากที่สุดแล้วผมประชุมจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งแทบอ้วกโครงสร้างประเทศไทยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เดินจากห้องไปห้องหนึ่งประชุมยากมากนะครับแล้วจนกระทั่งมันตกผลึกจนจบออกมาผมถึงบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียบุตรพูดเนี่ยผมย้อนคิดไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันเหมือนเดิมเลยคือมันวนอยู่ในลูกค้าผมถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราผมไปโยนกลับไปในฟลอร์เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนวงแหวนประชาธิปไตยวงกลับคิดว่าเราถึงคิดว่าเราลองมาพัฒนามันดูลองลงมือทำมากกว่าลงมือคิดร่างมันบ้างไหมมันน่าจะเห็นฝันได้ถ้างั้นมันวังวนอยู่ในประชาธิปไตย20ปีนี้วนอยู่แบบนี้ไม่จบ